สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาเจอกันในช่องลิกะนะวันนี้จะมาลองแป้งรุ่นนี้ของ For You Too นะคะเป็นรุ่นที่ออกมาสักพักนึงแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลองใช้เลยนะคะแล้วก็จำได้มีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยขอเข้ามากันนะคะว่าอยากให้ลองทำคลิปรีวิวแป้งรุ่นนี้หน่อยนะคะว่าสีผิวลิกเนี่ยใช้แล้วเป็นยังไงบ้าง นะเพราะว่ารุ่นนี้จะมีทั้งหมด3สีด้วยกันนะคะแต่ว่าลิกมีเป็นเบอร์03นะคะสีเข้มสุดนะเขาบอกว่าแป้งรุ่นนี้ค่ะเป็นแป้งที่ช่วยปกป้องผิวจากมลภาวะต่างๆนะช่วยคุมมันได้ดีเยี่ยมมีค่า SPF อยู่ที่30 PA 3 บวกนะคะก็ยังช่วยปกปิดพวกจุดด่างดำให้ผิวเรียบเนียนเป็นธรรมชาติมีทั้งหมด3เฉดสีด้วยกันแล้วก็ครอบคลุมทุกโทนสีผิวนะคะราคาอยู่ที่กล่องละ399บาทจากปกติ599บาทในปริมาณ8กรัมนะคะอันนี้ที่ใช้เป็นสีเข้มสุดเลยนะคะสีเบอร์03 Natural Tan นะคะเป็นสีที่เหมาะกับผิวแทนนะคะเดี๋ยวต้องมาดูกันค่ะว่าโทนสีเป็นยังไงบ้างนะคะหน้าตาแพ็คเกจจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเป็นกล่องโทนสีนูดนะมีชื่อสีบอกไว้ชัดเจนด้านหน้านะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะมีข้อมูลสินค้าต่างๆไว้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วก็มีบอกค่ะว่าไม่มีพาราเบนด้วยสำหรับแป้งรุ่นนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูสีแป้งกันก่อนจะมาเป็นตลับโทนสีนูดแบบนี้นะคะนูดน้ำตาลนะด้านหน้าก็จะเป็นโลโก้ของแบรนด์นะคะแล้วก็ด้านหลังจะมีชื่อสีบอกไว้เหมือนกันนะตลับก็มีขนาดที่ประมาณนึงเลยนะคะก็ไม่ถึงกับว่าใหญ่มากนะแต่ก็ไม่ได้เล็กนะคะคือแบบพอดีมือแบบนี้เลยกดตรงนี้นะคะเปิดมาข้างในก็จะมีกระจกมาให้แล้วก็มีเนื้อแป้งตรงนี้นะโทนสีแป้งก็ออกไปทางโทนเหลืองแต่ว่าดูไม่ค่อยเข้มมากเท่าไหร่นะแล้วก็ด้านล่างจะมีพักมาให้แบบนี้นะคะพับของเขาก็มีความนุ่มโอเคเลยนะเนื้อจะมีความเนียนละเอียดเลยนะแล้วก็ค่อนข้างนุ่มนะคะแล้วก็ไม่ค่อยมีฝุ่นผงของเนื้อแป้งร่วงมาเท่าไหร่นะนะคะเป็นสีประมาณนี้แล้วเรามาดูสีแป้งกันว่าเนื้อแป้งเนียนมากเลยนะเนี่ยเวลาทาแล้วจะมีความสมูทนุ่มๆของเนื้อแป้งนะคะแต่ว่าสีเบอร์03นี่สำหรับผิวลิปก็ยังขาวอยู่นะตอนนี้ผิวหน้าของลิปมีการลงสกินแคร์แล้วก็กันแดดมาแล้วนะคะแล้วก็ทิ้งตัวให้สกินแคร์เนี่ยเซตตัวไปสักพักหนึ่งแล้วนะคะเราก็จะมาลงแป้งกันเลยนะคะลิปก็จะลงให้ดูก่อนครึ่งหน้านะคะให้เห็นความแตกต่างกันนะว่าฝั่งที่ลงแล้วกับไม่ลงเนี่ยเป็นยังไงนะคะมาส่วนสีแป้งอันนี้ก็ยังสว่างกว่าผิวลิปอยู่นะแต่ว่ายังอยู่ในเกณฑ์ที่ยังใช้ได้อยู่นะคะไม่แย่นะสำหรับแป้งรุ่นนี้นะคะปกปิดในระดับปานกลางนะคะปกปิดพวกรอยดำเล็กๆได้บ้างค่ะแต่ก็ยังคงมีเห็นรอยอยู่นะถ้าเกิดว่าดูใกล้ๆนะคะคือช่วยอำพรางได้ประมาณนึงนะถ้าเกิดว่าใครอยากได้เรื่องการปกปิดเพิ่มขึ้นก็แนะนำว่าใช้ร่วมกับคอนซีลเลอร์ก็ได้นะคะแล้วก็เนื้อแป้งมีความเนียนละเอียดดีนะคะให้ผิวที่ดูเป็นธรรมชาตินะคะดูไม่หนาพอทาไปแล้วมันจะเปลี่ยนเป็นเนื้อแมตต์นะถ้าหากว่าใครที่มีผิวผสมถึงผิวมันเนี่ยคิดว่ารุ่นนี้น่าจะตอบโจทย์นะเพราะว่ามันทาแล้วคือผิวมันดูแมตต์ไปเลยนะคะตรงส่วนหน้าผากนี่จะมีริ้วรอยเล็กๆอยู่นะคะตัวเนื้อแป้งก็ไม่ได้ไปตกร่องริ้วรอยนะคะคือไม่ได้เน้นให้ผิวของเราเนี่ยมันดูเน้นริ้วรอยมากขึ้นนะก็ถือว่าเนื้อแป้งมีความเนียนกับผิวได้โอเคนะคะนี่คือความรู้สึกแรกเลยคือทาแล้วรู้สึกว่าสบายผิวหน้านะคะเนื้อแป้งเนี่ยไม่หนาทาแล้วดูเป็นธรรมชาตินะคะแล้วก็ให้ผิวที่ดูแมตต์ขึ้นนะคะแต่ก็แมตต์ประมาณนึงเหมือนกันนะใครที่เป็นคนผิวแห้งเนี่ยส่วนตัวคิดว่ารุ่นนี้อาจจะแมตต์จนเกินไปนะคะทาแป้งตอนเวลา 3:16 นะคะเดี๋ยวดิขอตัวไปแต่งหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกรอบนึงค่ะแต่งหน้าเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเนื่องจากว่าโทนสีแป้งเนี่ยยังสว่างกับผิวดิบอยู่นะคะดิก็เลยใช้บรอนเซอร์ในการปัดกรอบหน้าด้วยนะให้สีมันดูโอเคขึ้นนะถ้าเกิดว่าไม่ใช้บรอนเซอร์เนี่ยมันจะทำให้หน้าของดิเนี่ยทั้งหน้าเนี่ยมันจะดูขาวทั้งหน้าเลยนะคะแล้วก็พอมีการแต่งหน้าไปก็รู้สึกว่าภาพรวมเนี่ยดูโอเคขึ้นกว่าตอนที่ยังไม่ได้มีการแต่งหน้านะคะเดี๋ยวนี้ทดสอบแป้งรุ่นนี้ให้นะคะว่าความติดทนของแป้งเป็นยังไงบ้างการคุมมันเป็นยังไงนะคะผิวระหว่างวันเป็นยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันอีกรอบนึงในระหว่างวันค่ะตอนนี้เวลา 5:25 แล้วนะคะก็ทดสอบมา2ชั่วโมงแล้วนะยังไม่ได้ซับความมันไม่ได้ซับเหงื่อนะคะเพราะว่าเหงื่อยังไม่ออกเลยนะคะแล้วก็ยังไม่ได้เติมแป้งระหว่างวันเลยนะคะจะเห็นนะคะว่าสีแป้งตอนนี้มันดูเข้ากับผิวมากขึ้นนะซึ่งลิคิดว่ามันอาจจะมีความเข้มขึ้นระหว่างวันด้วยนะคะเพราะว่าความสว่างในตอนแรกเนี่ยหายไปแล้วนะคะแล้วก็จะเริ่มมีความมันบ้างในส่วนจมูกตรงนี้นะคะเล็กน้อยนะไม่เยอะนะคะแต่ว่าผิวส่วนอื่นเนี่ยยังคงแมตต์อยู่นะแล้วก็เรื่องการปกปิดก็ถือว่ายังทำได้โอเคนะคะเนื้อแป้งยังไม่หลุดเลยเดินเล่นกันแคปวันนี้พาน้องนายออกมาเดินเล่นนะคะตอนนี้แดดเริ่มแบบเริ่มไม่มีแล้วนะคะแล้วก็เหงื่อยังไม่ออกเลยทุกคนเหงื่อยังไม่ออกเลย
ลืมอัปเดตผิวในตอนที่ผ่านไป6ชั่วโมงนะคะนั่งทำงานเลยเวลานะตอนนี้เวลา 3:54 แล้วนะคะก็ผ่านมา6ชั่วโมงกว่าเกือบ7ชั่วโมงแล้วนะคะวันนี้ทั้งวันนะคะยังไม่ได้มีการซับหน้าเลยนะคะไม่ได้ซับความมันแล้วก็ไม่ได้เติมแป้งเลยนะคะผิวตอนนี้ของลิททุกคนจะเห็นเลยนะคะว่าก็เริ่มมีความมันที่เพิ่มขึ้นจากเดิมนะจะมันในส่วน T zone ตรงนี้ค่ะชัดเจนเลยแล้วก็เป็นส่วนที่แป้งค่ะหลุดไปแล้วนะคะในส่วนนี้นะส่วนบริเวณนี้นะคะจะไม่ค่อยมีความมันเท่าไหร่ค่ะยังโอเคอยู่นะยังมีความแมตต์อยู่แล้วก็เรื่องการปกปิดเนี่ยก็ยังปกปิดได้บ้างค่ะแต่ก็มีส่วนที่เนื้อแป้งหลุดไปแล้วนะทำให้เริ่มที่จะเห็นรอยดำที่เราปกปิดไว้ค่ะดูชัดเจนขึ้นนะคะทั้งสองข้างเลยตรงร่องแก้มเนี่ยไม่ค่อยเป็นคราบเท่าไหร่นะคะแล้วก็ตรงหน้าแก้มก็เหมือนกันนะทั้งสองข้างเลยแล้วก็จะเห็นนะคะว่าตรงส่วนนี้ค่ะเป็นส่วนที่แป้งหลุดไปแล้วนะบริเวณใต้ตาไม่ค่อยตกร่องนะคะคือนิดหน่อยเองนะคะเล็กน้อยมากนะแล้วก็ตรงหน้าผากเนี่ยเป็นส่วนที่แป้งก็หลุดไปแล้วนะคะเนื้อแป้งก็ไม่ได้ตกร่องในส่วนริ้วรอยนะคะเห็นไหมตรงนี้คือแหว่งหายไปเลยนะคะเพราะว่ามีความมันกิจกรรมในวันนี้นะคะมีทั้งอยู่กลางแจ้งด้วยนะคะแล้วก็อยู่ในร่มด้วยแล้วก็ทำงานมีช่วงที่เปิดแอร์ด้วยนะคะแล้วก็ช่วงที่นั่งอยู่แบบไม่ได้เปิดแอร์ไม่ได้เปิดพัดลมนะคะก็เป็นอากาศที่มีทั้งร้อนแล้วก็ทั้งเย็นเลยนะคะวันนี้ทั้งวันเนี่ยเหงื่อเล็กไม่ออกเลยนะจะมีแค่ความมันที่ควรเห็นกันนะคะโทนสีแป้งจะเห็นนะคะว่าสีแป้งดูเข้ากับผิวลิกมากขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าความผ่องของแป้งเนี่ยมันลดลงนะทำให้ใบหน้าโดยรวมอะค่ะดูไม่ค่อยผ่องเท่าไหร่นะถ้าหากว่าใครอยากได้เรื่องของความผ่องระหว่างวันก็แนะนำว่าให้เติมแป้งกันระหว่างวันกันด้วยนะคะตอนนี้เวลา 5:30 แล้วนะคะก็ทดสอบมา8ชั่วโมงแล้วนะคะแล้วก็วันนี้เนี่ยยังไม่ได้มีการซับความมันนะคะไม่ได้ซับเหงื่อเพราะว่าเหงื่อไม่ออกนะคะแล้วก็ไม่ได้เติมแป้งอะไรระหว่างวันเลยนะคะผิวส่วนนี้ลิกว่าเขายังคุมมันได้อยู่นะคะหน้าไม่ค่อยมันเท่าไหร่นะคะแล้วก็ในส่วนข้างแก้มเนี่ยก็จะมีส่วนที่หลุดไปบ้างนะคะทำให้เริ่มเห็นรอยที่ดูชัดขึ้นนะทั้งสองข้างเลยในบริเวณจมูกเนี่ยเป็นส่วนที่เนื้อแป้งหลุดไปแล้วนะคะหน้าผากก็หลุดเหมือนกันนะแล้วก็มีความมันอย่างที่เห็นนะคะตรงจมูกตอนนี้เนี่ยไม่มีคราบเลยนะคะก็เดี๋ยวเรามาซับความมันกันเลยค่ะเป็นการซับความมันครั้งแรกของวันนี้เลยนะก็จะมันในส่วน T zone ซะส่วนใหญ่เลยนะคะอย่างที่เห็นกันและนี่คือความมันที่ซับออกมาได้นะจะเห็นว่ายังไม่เต็มแผ่นเลยนะคะแล้วก็ค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะกับระยะเวลาที่ผ่านมาแล้ว8ชั่วโมงนะคะแล้วก็จะมีคราบของแป้งติดมาบ้างเหมือนกันนะคะผลลัพธ์ก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละคนนะบางคนจะมีความมันที่น้อยกว่านี้หรือว่ามากกว่านี้ก็ได้นะคะหลังจากที่ซับความมันไปแล้วนะคะผิวหน้าก็ดูแมตต์ขึ้นนะคะแต่ว่าก็ต้องมีการเติมแป้งในระหว่างวันนะเนื่องจากว่าผิวส่วนนี้ค่ะเรามีความมันใช่ไหมคะมันทำให้เนื้อแป้งเนี่ยหลุดไปแล้วตรงนี้นะคะใครที่อยากรู้นะคะว่าถ้าเกิดต้องเติมแป้งในระหว่างวันจะผิวมันจะเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ก็ในส่วนบริเวณ T zone นะแล้วก็ใต้ตาหน่อยว่าเป็นส่วนที่เนื้อแป้งก็หลุดไปแล้วพอเติมไปแล้วค่ะก็ไม่มีปัญหาเรื่องของเป็นคราบอะไรนะคะตรงหน้าผากก็ไม่เป็นนะจมูกก็ไม่เป็นมันก็ทำให้ปกปิดพวกรอยอะไรอย่างเงี้ยได้เพิ่มขึ้นนะแต่ว่ามันยังมีเห็นอยู่บ้างนะคะเห็นไหมยังมีเห็นอยู่เวลาเหงื่อออกมันก็จะซึมประมาณนี้นะคะจากที่ดูนะคะก็จะมีเนื้อแป้งที่หลุดอย่างที่เห็นเลยนะคะแต่ว่าก็หลุดไม่เยอะนะทุกคนแล้วก็รุ่นนี้เขาก็ไม่ได้เคลมเรื่องการกันเหงื่อแล้วก็กันน้ำนะแต่ว่านี้ก็ทดสอบให้เผื่อใครที่เป็นคนเหงื่อออกเยอะแล้วก็อยากจะเห็นกันนะคะว่าประสิทธิภาพในการกันเหงื่อเป็นยังไงบ้างนะคะนี่ก็ใช้ทิชชู่นะคะในการซับหน้าเลยนะนะคะพอซับมาแล้วมันก็จะมีแป้งติดมาบ้างนะคะอย่างที่เห็นเลยแต่ว่าก็ยังมีเนื้อแป้งที่ยังคงติดผิวอยู่นะเดี๋ยวขอเติมแป้งอีกรอบนึงแล้วก็ทดสอบการกันน้ำกันด้วยค่ะเติมแป้งเสร็จแล้วเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะมาทดสอบเรื่องการกันน้ำกันค่ะว่าพอโดนน้ำแล้วเป็นยังไงบ้างค่ะพอโดนน้ำแล้วนะคะก็มีเนื้อแป้งที่หลุดไปบ้างนะคะแต่ว่ามันก็ยังมีส่วนที่ยังคงยึดเกาะกับผิวไว้อยู่นะซึ่งรุ่นนี้เขาไม่ได้เคลมเรื่องการกันน้ำแต่ว่าจากที่ลองดูแล้วค่ะลิกว่าเขาก็กันน้ำได้ประมาณนึงเหมือนกันนะคะไม่ได้หลุดหายไปจนหมดนะคะก็ถือว่าโอเคอยู่นะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการเช็ดทำความสะอาดกันบ้างนะคะนี่ค่ะเห็นไหมพอเช็ดมาแล้วจะเห็นสีผิวจริงลิกเลยนะคะผิวถือว่าโอเคนะคะหลังจากที่โดนน้ำแล้วไม่ได้มีเนื้อแป้งที่ดูเป็นคราบหรือว่ารอยแยกชั้นขึ้นมานะการเช็ดทำความสะอาดก็เช็ดออกได้ง่ายนะคะใช้เป็นทิชชู่เปียกหรือว่าสำลีชุบเมคอัพรีมูเวอร์ก็ได้นะคะปิดออกมาหมดเลย
หลังจากที่ได้ลองใช้แล้วนะคะก็ขอสรุปเลยนะคะว่าส่วนตัวเนี่ยใช้แล้วรู้สึกยังไงบ้างในเรื่องของโทนสีก่อนเลยนะคะสำหรับเบอร์03เนี่ยรู้สึกว่าสีนี้ค่ะยังไม่ค่อยเข้ากับผิวลิคเท่าไหร่นะคือถ้าหากว่าใครที่มีโทนสีผิวสว่างกว่าลิคนะคะแล้วก็ออกไปทางโทนเหลืองอะไรเงี้ยคิดว่าใช้เบอร์นี้แล้วน่าจะออกมาพอดีผิวมากกว่านะคะในเรื่องของการปกปิดนะคะรุ่นนี้ปกปิดในระดับปานกลางนะจะมีเห็นรอยดำอยู่บ้างค่ะแต่ถือว่าก็ช่วยอำพรางพวกรอยดำอะไรได้อยู่เหมือนกันนะคะถ้าหากว่าใครอยากได้เรื่องการปกปิดเพิ่มขึ้นก็ใช้ร่วมกับคอนซีลเลอร์ก็ได้นะคะระหว่างวันเนี่ยใช้แล้วรู้สึกว่าสบายผิวหน้าดีนะคะไม่หนักผิวหน้าเรื่องการคุมมันก็ถือว่าทำได้ค่อนข้างดีนะคะสำหรับผิวหน้าลิคเองเนี่ยก็ให้การคุมมันประมาณ6ชั่วโมงนะคะคือประมาณเนี้ยควรจะมีการซับหน้าสักรอบนึงนะคะหลังจากที่มีการซับความมันแล้วนะคะแล้วก็เติมแป้งทับไปนะคะก็ไม่ได้มีปัญหาเรื่องของการเป็นคราบอะไรนะคะเนื้อแป้งมีความเนียนไปกับผิวได้ดีเลยนะคะแล้วก็ลิคใช้มาทั้งวันแล้วเนี่ยไม่ค่อยเป็นคราบเท่าไหร่นะคะแล้วก็บริเวณใต้ตาเนี่ยตกร่องค่อนข้างจะน้อยนะส่วนกลิ่นของแป้งเนี่ยก็แทบจะไม่ได้กลิ่นเลยนะคะเป็นกลิ่นที่เบาๆเลยนะส่วนตัวรู้สึกว่าโอเคนะคะถ้าเกิดว่าให้คะแนนความชอบส่วนตัวนะคะเต็ม10นะลิคให้อยู่ที่7เต็ม10นะคะเพราะว่ายังไม่ค่อยถูกใจสีเท่าไหร่นะคะถ้าหากว่าใครที่เคยใช้แป้งรุ่นนี้ของแบรนด์ 4U2 แล้วก็ฝากคอมเมนต์แชร์กันได้เลยนะคะว่าใช้แล้วเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็ผลลัพธ์ตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับสภาพผิวแต่ละคนด้วยนะคะบางคนจะได้ผลลัพธ์ที่มีความแตกต่างกันออกไปใครมีคำถามอะไรเพิ่มเติมคอมเมนต์บอกกันได้เลยใต้คลิปนี้นะคะแล้วก็ถ้าหากต้องการติดตามลิคเพิ่มเติมสามารถติดตามได้ที่ Facebook แล้วก็ Instagram ชื่อว่าลิกานะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่าชื่นชอบช่องนี้นะคะก็ฝากกด Subscribe กันด้วยนะตรงปุ่มแดงๆด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะคะเวลาที่มีการอัปเดตคลิปจะได้มีการแจ้งเตือนไปนะวันนี้ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาดูคลิปนี้กันเราไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ